ช่วง Mobile Lab นี่ครับผมก็วันนี้ก็เป็นคิวของ HTC One Max ครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวเขาเรียกอะไรฟาเบลตตัวแรกนะฮะจากค่าย HTC เพราะตัวนี้มีขนาดถึง6นิ้วโดย 5.9 นิ้วโดยประมาณตามธรรมเนียมครับผมจะมาเป็นฟาบงฟาเบลตก็ต้องเทียบกับ iPhone หน่อยสิโอ้โหนี่มันพ่อกับลูกนะครับนี่เป็นไงคนละเรื่องเลยนะนี่ iPhone 5S ไซส์ปกตินะครับผมอยากเห็นว่าเมื่อไหร่ Apple ทำฟาเบลตบ้างนะอยากเห็นนะปีหน้าปีหน้าถ้าเทียบกับ iPad นี่ไง iPad เนี่ยฟาเบลตอันนี้ละฟาเบลต Apple เหรอเนี่ยฟาเบลตนี่ประมาณนี้ฟาเวคือถ้า iPad mini มันโทรได้ก็คงเป็นฟาเบลตแล้วนั่นครับผมนะฮะก็อันดับแรกนะมาดูตัวดีไซน์นิดนึงก่อนว่าตัวนี้ดีไซน์เนี่ยก็ตามสไตล์รูปแบบของตัว HTC ก็จะใช้ตัวลักษณะวัสดุเป็นโลหะเหมือน HTC One แต่ตัวนี้ไม่เหมือน HTC One ซะทีเดียวนะเพราะ HTC One เนี่ยถือว่าเป็นโลหะทั้งตัวเลยยูนิบอดี้คือบิ้วเป็นยูนิบอดี้ตัวนี้จะมีสังเกตว่าจะมีบิ้วตรงกลางเนี่ยจะเป็นแกนที่เป็นวัสดุที่เป็นพลาสติกเป็นโพลีคาร์บอเนตลูกผสมครับลูกผสมนะฮะด้านหลังเนี่ยเหล็กตรงเหล็กที่เป็นโลหะเนี่ยเป็นฝาซึ่งถอดได้ครอบทับลงไปอีกทีนึงแปลกไหมแล้วถอดมานี่ถอดแบตไม่ได้นะถอดมาเพื่อที่จะใส่เมมโมรี่ใส่ซิมใส่ซิมเห็นไหมฮะนึกว่าถอดไปแล้วถอดแบตไม่ได้จะถามว่าถอดเพื่อแสดงว่าคือใส่ซิมกับเมมโมรี่นะใช่ฮะเขาก็ซ่อนตัวพื้นที่ในเรื่องการสล็อตทำสล็อตซิมเนี่ยกับไมโครเอสดีสล็อตอยู่ข้างในถ้าเป็นในประเทศจีนตรงนี้มันจะเป็นสล็อตอีกสล็อตหนึ่งเพื่อเป็นไมโครเป็นสองซิมซิมสองเป็นซิมสองเมื่อโอ้นานทีจะเห็นพวกโทรศัพท์ที่มันเป็นแบบว่าไซส์ใหญ่เรือธงแต่ทำสองซิมเลยใช่ขึ้นในเมืองจีนเนี่ยตอนนี้คือความเป็นดูอัลซิมเนี่ยเป็นที่ต้องการมากฉะนั้นเขาก็ต้องทำเป็นสองซิมแทบจะทั้งหมดแต่โครงสร้างเนี่ยเขาทำโครงสร้างเดียวเพื่อให้สามารถที่จะใช้กันได้ใช่นะนี้เวลาจะปิดฝาก็ปิดเข้าไปอย่างนี้นะครับตรงนี้ไปด้านข้างเนี่ยมันจะมีปุ่มใช่ไหมฮะเป็นปุ่มในการสลับเนี่ยแป๊กเข้าไปข้างบนนี่มีอินฟราเรดเป็นรีโมทที่ได้สิเหมือน HTC One ไงสามารถที่จะสั่งอินฟราเรดเป็นรีโมทได้ในช่องหูฟัง 3.5 มิลด้านข้างตัวนี้คือปุ่มเปิดปิดปุ่มโวลุ่มนะครับเพิ่มหรือลดนะครับเดี๋ยวนี้สมาร์ทโฟนดีๆเนี่ยจะเริ่มคืนอินฟราเรดพอร์ตให้กับรุ่นใหม่ๆแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีแอปรีโมทคอนโทรลที่จำลองตัวเองเป็นรีโมทเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านทุกอย่างเลยนะใช่เพราะมียี่ห้อหนึ่งที่สามารถสั่งคอนโทรลรีโมทแอร์ได้ด้วย LG ใช่ไหม LG นี่นะฮะ LG นี่เขาไปทำวิจัยไงเขาบอกว่าใน1วันเนี่ยคนเราหารีโมทนะเฉลี่ย2นาทีต่อวัน2นาทีต่อวันฉะนั้นชั่วชีวิตนี้สมมติมีอายุอยู่ได้70ปีนะจะหารีโมทประมาณ840กว่าชั่วโมงพระเจ้าช่วยมันเยอะไงคุณคลานเนี่ยท้องแม่คุณก็หารีโมทแล้วเหรอคุณนับตอนเด็กไปด้วยตรงด้านล่างนี่ก็จะเป็นช่องนะฮะช่องชาร์จนะครับ micro USB แล้วจะเห็นลูกเล็กๆก็คือใหม่ส่วนด้านหน้าก็อย่างที่เราทราบนะครับเป็นบูมซาวด์ฉะนั้นนะฮะก็จะมีลำโพงคู่ซึ่งตัวนี้เสียงก็จะดังกว่า HTC One นะฮะแล้วก็มีกล้องด้านหน้านะฮะ2ล้านนะครับมีตรงนี้ก็คือ proximity sensor ด้านหลังครับด้านหลังก็คือกล้องอัลตราพิกเซลพร้อมไฟแฟลชและที่สำคัญตรงนี้ก็คือเซ็นเซอร์ในการทำเรื่องฟิงเกอร์ปรินต์บน iPhone 5S มีฟิงเกอร์ปรินต์ในการแตะแต่ถ้าเป็น HTC นี่ใช้รูปเป็นรูปได้เหมือนกันนะสามารถที่จะเลือกคำสั่งนะฮะว่ารูปแล้วเนี่ยสั่งให้ไปทำอะไรเช่นปลดล็อกเช่นไปกล้องเช่นไปแอปอะไรที่ต้องการก็ได้อันนี้มันทำผสมกับทิศทางการรูปใช่ไหมฮะมันได้แยกว่าสั่งได้3นิ้วอ๋อใช้นิ้วอะไรใช้นิ้วอะไรเพราะนิ้วชี้สมมุติของผมเนี่ยนิ้วชี้ผมคนนะนิ้วชี้ของผมนิ้วชี้ด้านนี้พอผมลูบปุ๊บเป็นการปลดล็อกเดี๋ยวขอไปอยู่ไหนพอดีมันมุมไม่นี่คุณต้องลูบให้ดูนะลูบให้ดูหน่อยดีมุมมันไม่ค่อยถนัดตรงนี้เดี๋ยวล็อกก่อนปลดนี่ล็อกเสร็จปุ๊บลูบการลูบแตะลูกฟาบก็ให้แต่นี่ถ้าเกิดผมมีที่ผมที่ด้านหลังตอนทำยังไงลูกเอาใหม่วิธีการทำก็คือลูกอย่างนี้ฟลิปนี่ก็ปลดล็อกทีนี้มาดูอีกนิ้วหนึ่งผมทำโปรแกรมไว้อีกนิ้วหนึ่งคือนิ้วชี้ขวาถ้าผมลูกปุ๊บมันจะไปอะไรครับไปไหนครับฟลิปไปกล้องเปิดกล้องเลยอันนี้แล้วแต่เราเซตใช่ไหมแล้วแต่เราเซตครับมันจะจำได้สูงสุดคือ3นิ้วครับนะถึงแม้เราจะมี10นิ้วก็ตามถ้ารวมนิ้วเท้าด้วยเป็น20นิ้วอันนี้ครับน่าจะเป็นเฟิร์มแวร์รุ่นต่อไปเพิ่มให้ทีละนิ้วใช้นิ้วเท้าเลยจะมีได้3นิ้วนะฉะนั้นเนี่ยสามารถที่จะเลือกคำสั่งได้ถ้าเป็นของ Apple เนี่ยก็จะมีการลักษณะที่เป็นอันล็อก
หรือว่าทางการแสดงตัวตนในการสั่งซื้อซื้ออย่างตัว App Store แต่ตัวนี้จะเป็นลักษณะสั่งคอมมานด์ในการที่จะไปเปิดแอปพลิเคชันหรือไปเปิดแอปช็อตคัทต่างๆโอ้ดีมากนะครับถือว่าเป็นรูปแบบอีกคนละแบบหนึ่งนะครับถ้าไปดูสเปคนิดนึงไปดูสเปคก่อนดีกว่าเช่นครับสเปคตัวนี้เนี่ยนะครับเป็น 3G รองรับทุกค่ายเลยในประเทศไทย8190/9001 LTE 900/8201/2006นี่ฉะนั้นเนี่ยมาตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ 4G ได้ไม่ว่าจะไปตัวนี้ค่ายไหนแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้เมืองไทยเนี่ย 4G เขาจะไปที่2001ก็คือ 2008 ตอนนี้ใช่ 1008 ต้องรอกสทช.นะว่าพี่มาร์ทเนี่ยจะจัดโครงการในการทำประมูลความถี่ 1008 เท่าไหร่หลังปีใหม่จะรู้เลยว่าจะเอาคลื่น900มาประมูลพร้อมกันด้วยได้ไหมเพราะว่า 1008 เนี่ยหมดอายุแล้วแต่900หมดปี58ผมว่าถ้ารอ900ต้องรออีกสักพักนะผมว่าเอา 1008 มาประมูลก่อนดีกว่าแต่นี่เรื่องแกจะทำ LTE Advanced เนี่ยจะทำให้วิ่งไป2คลื่นเลยเพื่อที่จะให้ความแรงมัน150เมกะบิตเดี๋ยวต้องว่ากันนะตัวนี้เนี่ยรองรับ 3G ความเร็ว 4G ความเร็ว100เมกะบิตนะเป็น Cat 3นะฮะแล้วก็ถ้าเป็น 3G ก็42เมกะบิตนะครับ GSM ก็แน่นอนใช้ได้อยู่แล้วความละเอียดหน้าจอเป็น Full HD นะครับ 1080p Super LCD 3เป็นจอแบบเดียวกับที่ใช้บน HTC One ขนาด 5.9 นิ้วครับ 5.9 นิ้วนะครับนะฮะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมีกระจก Gorilla Glass 3นะครับผมแล้วก็มีความบางเพียง 10.3 มิลลิเมตรคือพูดง่ายๆว่าจะหนากว่าตัว HTC One ปกติเนี่ยประมาณ1มิลลิเมตร1มิล1มิลลิเมตรนะฮะน้ำหนักอยู่ที่217กรัมจะเยอะหน่อยเพราะว่าพอเป็นฟาเบตจอมันใหญ่ไงจอมันใหญ่นะฮะแบตก็ใหญ่มันก็จะแบตก็จะใหญ่นะครับเพราะแบตตัวนี้3,300มิลลิแอมลิเธียมโพลิเมอร์โอ้โหนะครับผมแล้ว Android มา 4.3 เลยฉะนั้นรออีกสักพักนึงอาจจะได้อัปเกรดไปเป็นคิดแคทได้ด้วยนะนี่นะฮะCPU ตัวนี้เสียดายนิดหนึ่งนะฮะเป็น Snapdragon 600ใช่รุ่นกลางน่าจะไป Snapdragon 800ไปเลยนะน่าจะเต็มไปเลยนะนะแต่เข้าใจว่าอาจจะเก็บ Snapdragon 800เนี่ยไว้ตัว HTC One New Generation ปีหน้ามีตัวใหม่กว่านี้จริงๆ One Max มันก็น่าจะสุดแล้วนะMac แล้วนะนี่กลับไปว่า Mac คือเป็น Mac ที่จอไงจอ Max ไงเน้นใหญ่เน้นใหญ่แรมก็เป็น 2 กิก Memory ในตัว 16 กิกข้อดีสำหรับคนที่ชอบ HTC ตัวนี้คือใส่เมม Micro SD ได้นี่ก็รู้สึกสบายใจแล้วจอใหญ่ฉะนั้นมันต้องใส่หนังเยอะถ้ามี 16 กิกหรือ 32 กิกฟิกนี่มันจะไม่พอไงหนังนี่จะมายังไงฮะหนังนี่มายังไงใช่มั้ยใส่เยอะเนี่ยมาอาจจะเป็นการแบบซื้อแผ่น DVD มาแล้วแปลงที่บ้านโอ้โหไม่ได้ไม่ได้หนังนี่มาไงฮะอาจารย์สุประเดชเราสองคนมาไงนะฮะซีรีส์นายโหลด App Store ใช่ไหมเฮ้ยซีรีส์นายแอปเจ๊งแล้วเหรอเล่นไม่ได้แล้วเรียบร้อยแล้วยังเล่นไม่ได้อยู่ดูแล้วผมนึกอาจารย์สุประเดชตอบว่าผมนึกอาจารย์สุประเดชตอบว่าหนังมายังไงอ๋อเลาะเอาแอมพายเดลี่ซีซั่นใหม่ยังมาอยู่เลยกล้องนี่เป็นอัลตร้าพิกเซลนะครับยังไม่จบเสียตังค์ซื้อไปเยอะไงต้อง 7.99 วันคุ้มแล้วครับดูไปร้อยกว่าเรื่องครับนะอันนี้ผมไม่ได้พูดอะไรนะผมลอยตัวผมเดี๋ยวครั้งต่อไปไม่จิ้มตาละจิ้มอะไรตุ้ยไข่เลยครับด้านหลังนี่เป็นอัลตร้าพิกเซลแต่ที่เราทราบอัลตร้าพิกเซลนี้เขาอยู่ที่4ล้านพิกเซลนะ4เมกะพิกเซลนะฮะด้านหน้านี่เป็นกล้อง2ล้านนะครับถ่ายวิดีโอได้ 1080p นะฮะไปดูอีกนิดนึงเพิ่มเติมนะสเปคในอีกหน้าหนึ่งหน้าครับฮะป๊าบมาแฟบWi-Fi NFC อะไรมีหมดนะฮะมีหมดรวมถึงเรื่อง Active Noise Cancellation อะไรก็มีนะครับผมก็ทุกอย่างพูดง่ายว่าครบเครื่องเลยนะฮะตัวนี้ราคาอยู่ที่ 23,900 บาทและ 21,900 บาทเดี๋ยวมาดูโปรโมชั่นตอนช่วงท้ายว่าทำไมมี2ราคาเจ๋งดีไปดูการทำงานนิดนึงไปดูการทำงานนิดนึงการใช้งานนะขออนุญาตปลดล็อกก่อนปลดล็อกด้วยการใช้นิ้ววู้บวิ่งนี่ฟล็อปมาหน้าตาเนี่ยก็อย่างที่เราทราบครับก็จะมีบริงฟีดตามสไตล์ของทาง HTC นะฮะเป็นบริงฟีดนะครับนี่เป็นไงก็จะมีข่าวสารต่างๆนี่อัปเดตมากเลยอันนี้ตอนนี้ผมเลือกข่าวสารที่เป็นฟุตบอลก็มีแต่บอลเต็มหมดนั่นน่ะนะแต่จริงๆเราเลือกได้หลายหมวดมากมันมีทุกหมวดเลยมีทุกหมวดครับมีทุกหมวดยังต้องติดตามข่าวอยู่แล้วครับในเมื่อเราอยู่เป็นจ่าฝูงอยู่แล้วอ๋อเหรอฮะผมฮะเราไม่ต้องติดสนใจอะไรใครแล้วพวกทีมที่อยู่กลางๆตารางอะไรอย่างเงี้ยเราไม่มองกันหรอกคือนานๆทีพี่หลามเลยต้องติดตามข่าวบอลหน่อยคืออย่างเงี้ยต้องบอกว่าปีศาจแดงอ่ะทำไมฮะต้องลงมาสนใจรากหญ้าบ้างเอาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราพักสักครู่นี่เดี๋ยวกลับมารีวิวกันต่อดีครับสักครู่เดี๋ยวกลับมากับแบบมารีวิวกันต่อเลยกับ HTC One Max นะครับมาต่อเลยครับเมื่อกี้เราให้ดูนะครับ Bling Feed นะครับก็อย่างที่บอกครับ Bling Feed เนี่ยสามารถที่จะเชื่อมโยงข่าวสารต่างๆที่เราต้องการได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
ข่าวสารที่เรามีขออภัยมือจะไปโดนตรงนี้ตัวบิงฟีดนี่รองรับข่าวแบบที่เราสามารถเลือกได้เองหรือยังครับเราเลือกได้เองครับเลือกได้หลายหัวข้อข่าวมากนะครับแล้วแต่ว่าเราจะเลือกอะไรเห็นไหมฮะมันก็จะมีเต็มเลยส่วนมากเป็น international version แต่คนชอบฟุตบอลก็เป็น442ข่าวต่างๆอย่าง AP CNN อะไรก็มีหมดนะข่าว ESPN ข่าวฟุตบอลแม้กระทั่ง UEFA ครับ UEFA.com เพราะว่าทาง HCC เนี่ยเป็นสปอนเซอร์ UEFA Champions League นะฮะเป็นเวลาถึง2ปีฉะนั้นนี่ก็จะมีข่าวสารที่เกี่ยวเรื่องของฟุตบอลเนี่ยโดยเฉพาะยิ่ง UEFA Champions League เนี่ยค่อนข้างแบบว่าบ่อยหน่อยนะครับผมแล้วก็จะมี UI ต่างๆอย่างที่เราคุ้นเคยประจำนะฮะเป็น UI ตามสไตล์ของเซนต์ UI เซนต์ UI นะฮะเดี๋ยวนี้ก็เป็นเวอร์ชัน 5.5 แล้วนะครับผมนะฮะเข้าไปนี้ก็จะเป็นแอป Drawer นะครับก็เราเลือกได้นะครับแอป Drawer นี่เราก็เลือกได้อย่างที่เราเคยถ้าเราเคยใช้ HC1 เนี่ยสามารถเลือกขนาดตารางเนี่ยเป็นแบบ 4:5 หรือว่า 3:4 อ๋อนี้ก็จะห่างเลยตลอดไม่หลายตานะดูสบายตาหลุมหลวมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสบายๆนะแต่ผมชอบแบบนี้มากกว่าผมชอบแบบเยอะๆมากกว่าแน่นๆนะแน่นดูมาเห็นครบๆดูแล้วเลื่อนไม่กี่ทีก็เจอแล้วครับนะแล้วก็เลื่อนไม่กี่ทีก็เลยไปแล้วอันนั้นออสกลางตารางใช่ไหมฮะอาจารย์สุเดชชอบแน่นๆแหละครับฮะลุ่มหลวมบ้างเถอะคุ้งน่ะนอกจากนี้เนี่ยแอปหลายๆอย่างเนี่ยเขาก็จะมีการอะไรฮะร่วมมือกันครับก็จะมีการจัดอย่างแอปเป็นกรุ๊ปๆนะฮะอันนี้เป็นสไตล์ของแอนดรอยด์ได้จะเป็นกรุ๊ปได้นะครับหรือว่าจะทำเองก็ได้เพื่อให้การใช้งานบางทีเราไม่จำเป็นต้องมีแอปเยอะมากจนแบบคือบางทีมันจัดการยากไงมันเยอะจัดบางทีมันโอ้โหเลื่อนไปไม่รู้กี่หน้านะมันลายตานะครับผมสามารถที่จะ manage กันได้นะครับผมแล้วก็ถ้าเป็น Dtac ก็จะมีแอป Dtac หลายตัวไม่ว่าจะเป็นแอป Dtac ที่ไว้เช็คโปรโมชั่นแอป Dtac ตัว Dtac Watchever นะครับหรือว่า Wi-Fi หรือว่าแม้กระทั่งตัวร่วมด้วยช่วยกันดีก็เป็นแอปที่มีประโยชน์อันนี้ดีมากเวลาคุณไปเจอเหตุการณ์นะอันนี้พี่ใหญ่บุญชัยเบญจรงคกุลเนี่ยแกเป็นคนทุ่มทุนทำตัวนี้เลยคือคุณไปเห็นเหตุการณ์เช่นรถชนกันคนต้องการความช่วยเหลือถ่ายเลยคนส่วนใหญ่ในสังคมทุกวันนี้ไม่กล้าที่เข้าไปช่วยเหลือละกลัวแต่เขามีเจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันนี่คุณถ่ายภาพแชะระบุพิกัดส่งให้เขากดเป็น SOS เดี๋ยวมีคนไปช่วยแป๊บเดียวมาเลยใช่หรือเราต้องการความช่วยเหลือเราก็กดปุ่ม SOS จากโทรศัพท์ก็ไม่ได้เลยปุ๊บมันก็จะร้องนะฮะแล้วก็ยังมีอันนี้ยกตัวอย่างตัวที่เป็นลักษณะของการที่เราไว้ใช้ดูภาพยนตร์ครับผมอนุญาตเปิดสักเพลงนึงแล้วกันนะนี่สักเพลงนึงตอนนี้เพลงนี้แล้วกันกำลังฮิตอยู่เป็นคอนเทนต์จากฝั่งของ SCC เองหรือว่าเป็นคอนเทนต์ที่ผมโหลดมาเป็นตัวอย่างเพื่อเห็นว่าตัวเวลาที่แสดงผลแล้วเนี่ยมันเต็มจอดีจอใหญ่มันดีแล้วถ้าเกิดว่าถ้ามาฟังเนี่ยจะเห็นว่าลำโพงจะได้ยินเสียงก็ลำโพงนี่เพลงเจมจีด้วยนี่แม่เจมจีเพลงนี้ละครนี่กำลังดังเลยแล้วเขาร้องเพลงได้เนี๊ยบจริงนะนี่เพลงละครนะไม่ได้เพลงของอีกค่ายนึงนะฮะไม่ใช่ครับส่วนลำโพงเนี่ยก็ได้อรรถรสที่ดีเวลานั่งดูคนเดียวก็สามารถที่ให้คุณภาพที่ดีมากเพราะเสียงลำโพงค่อนข้างดังภาพที่ได้อันนี้ก็สุดแล้วแต่ว่าต้นฉบับที่เราจะไปหามานะฮะครับผมทีนี้มาดูเรื่องกล้องกันบ้างนะฮะมาดูเรื่องกล้องกันบ้างไม่จะให้เทียบไงว่าพอดูหนังจากจอเล็กๆอย่างเงี้ยกับดูกับจอใหญ่ๆคนละเรื่องนะคนละเรื่องมันจะคนละขนาดกันเลยนะคนละเรื่องจริงเพราะว่านี่ Toy Story คนละเรื่องกันแต่ว่าตัวนี้ถูกกว่านะฮะวันแม็กนี่ถูกกว่านะคนละเรื่องเลยนะไม่มุกแต่ละมุกอะคิดแล้วถึงพูดหนุ่ยโชว์จะมีงี้ไหมโอ้โหดีกว่านี้มาดูนี่กล้องเองนี่ก็สามารถจะทำอะไรได้เยอะอันนี้เป็นกล้องอินเทอร์เฟซปกติก็จะสามารถที่จะถ่ายภาพนิ่งได้ถ่ายได้หลายๆช็อตก็ได้โอ้ยิงแบบทีละ20ช็อตยิงเยอะจัง20ช็อตก็ได้แล้วไปเลือกเอาว่าอยากได้ภาพแบบไหนชัดเจนแค่ไหนเดี๋ยวนี้กล้องแนวใหม่เป็นแบบนี้หมดละถ่ายเผื่อเหลือเผื่อขาดเลยแล้วไปเลือกเฟรมเอาเพราะว่าในเสี้ยววินาทีอาจจะมีหลับตาบ้างหาวบ้างอะไรบ้างว่ากันไปเราก็สามารถถ่ายวิดีโอก็คือกดปุ่มวิดีโอก็ถ่ายได้เลยใช่มั้ยนี่โอ้โหวิดีโอนี้นะแล้วก็ยังมีการถ่ายแบบโซอี้ได้นะฮะโซอี้การถ่ายโซอี้คือสามารถถ่ายกดถ่ายปุ๊บเนี่ยมันจะถ่ายเป็นเหมือนแบบภาพนิ่งประมาณสักภาพวิดีโอสักประมาณ3วินาทีแล้วแล้วพอเราดูภาพวิดีโอตัวเนี้ยมันก็จะเป็นภาพวิดีโอแบบ3วินาทีไหนครับแล้วเราสามารถมาตัดต่อสร้างเป็นสตอรี่ได้ไงจำได้ถ้าใครจำได้ HCC1 เหมือนสไลด์โชว์กันเลยฮะเหมือนกันเลยสำหรับสไลด์โชว์แล้วก็ตัวกล้องเองก็ยังมีขีดความสามารถในการเปลี่ยนโหมดมากมายครับนะครับมีหลายภาพเลยจะเป็นโหมดมาโครถ่ายภาพใกล้ภาพไกลถ่ายภาพบุคคลภาพวิวนะครับหรือการถ่ายวิดีโอก็มีสามารถถ่ายวิดีโอได้หลายแบบอย่างเช่นเป็นแบบระดับ HD Full HD นะครับผมสามารถถ่ายได้หรือการถ่ายแบบสโลโมชันก็ถ่ายได้นะมีหลากหลายให้เลือกมากนี่ดูถ่ายสโลโมชันนะเป็นไงดูนะยังไม่ได้ถ่ายเลยอันนี้ได้ทำเองสโลโมชันทำเองนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะปรับโหมดของภาพเนี่ยให้มีสีสันต่างๆได้นี่เห็นไหม
สายเป็นแบบวิกเน็ตเป็นกลมๆอ่ะเป็นกลมๆอ่ะออกมาก็จะเป็นอย่างเงี้ยโอ้ยเดี๋ยวไปวันนะประมาณนี้ทำประกันไหมทำประกันไหมเดี๋ยวทำด้วยเผื่อด้วยอันนี้ซึ่งอันนี้ก็จริงๆแล้วถ้าจำกันได้นะครับฟีเจอร์ต่างๆเหล่านี้ก็อยู่บน HTC One ทั้งนั้นแต่มาคราวนี้คือจัดเต็มมาอยู่บน HTC One Max จอใหญ่ขึ้นเป็นจอใหญ่ขึ้นระดับ6นิ้วเป็นฟาเบลตสำหรับคนที่ต้องการความอิ่มในแง่ของการมองเห็นนะบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนที่จอใหญ่ๆหน่อยปิดท้ายคำถามทำไมถึงมี2ราคาเป็นราคาสำหรับคนไม่รู้เรื่องไปดูสปีดเทสต์นิดนึงนะไปดูสปีดเทสต์นิดนึงว่าสกอร์เป็นยังไงนะผมมีภาพกราฟมาให้ดูดูเลยนะครับผมก็ถ้าเป็นอัลตูตู้เนี่ยก็วิ่งอยู่ที่ประมาณ 20,000 ไปเลยไปละเอาทีละอย่างอัลตูตู้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ 26,000340คือว่าไปแล้วก็สูสีกับ HTC One นะฮะไม่ได้ต่างกันมากนะครับก็อาจจะ CPU ตัวเดียวกันนี่อันเดอร์หรือต่ำกว่าตัว S4 เล็กน้อยก็ต้องยอมรับเพราะตัวนี้ CPU เนี่ยเป็น Snapdragon 600คือ Snapdragon 600ไม่ใช่800อยู่แถวๆ 20,000 ปลายๆอยู่แล้วคือถ้าเทียบแน่นอนก็คือสปีดเนี่ยจะช้ากว่าตัว LG G2 อยู่แต่ความเป็นจริงคือตัวนี้มันจะจอใหญ่หน่อยถ้าคนที่ชอบ LG G2 คือขนาดพอดีมือแต่ถ้าคนบอกอยากได้จอใหญ่ๆไปเลยก็ต้องตัวนี้ HTC One Max ถ้าเป็น Quadrant นะครับ Quadrant ก็อยู่ที่ครับ 11,914 นี่นะจริงๆแล้วถือว่า performance นี่ไม่ได้ขี้เหร่นี่แต่ว่าไอ้ตัวข้างบนน่ะมันมีหลายรุ่นมาเทียบมันหนีกันนิดๆหน่อยๆประมาณนั้นเหนือกว่าใช่ครับไม่ได้สีกันมากมายอย่าง LG นี่ก็ถือว่าทำได้ดีนะครับติดอยู่ใน1 2 3เลยLG นี่ถือว่าเป็นชนะก็800ไงเป็นเท่ากับว่าตอนนี้เป็น CPU ตัวพ่อนะฮะถ้าตัวพ่อกว่านี่ต้องรอชั้นประกอบ805ซึ่งยังไม่รู้ว่าใครจะเป็นรายแรกที่จะเอามานะนี่ต้องรอดูว่าจะเป็น Samsung Galaxy S5 มั้ยอันนี้ก็เป็นต้องรอภาคต่อไปในปีหน้าไม่ได้เอาล่ะไปดูคำถามนิดนึงเรื่องของแพ็คเกจโปรโมชั่นนะฮะแพ็คเกจโปรโมชั่นขอภาพขึ้นนิดนึงตัวนี้นี่2ราคาซื้อเครื่องเปล่า 23,900 บาทครับแถมมาซื้อที่ D-Tag พร้อมจดทะเบียนแพ็คเกจนะครับเป็นโปรพิเศษลดค่าครึ่ง 2,000 บาทนี่แถมผ่อน 0% ได้10เดือนไม่ว่าจะบัตรเครดิตสำรุดสารพัดบัตรเลยเนี่ยจัดไปทุกธนาคารไปดูโปรโมชั่นนิดนึงว่าแพ็คเกจรายเดือนเท่าไหร่มี349ได้อินเทอร์เน็ตฟรี1กิกนะฮะ3เดือนแรกโทรนะทุกค่าย410นาทีเดือนที่4ถึง24นี่โทร300นาทีคือโปรเนี่ยได้24เดือนเลยโอ้ได้ไปเลย2ปีราคา349หรือจะ499ถ้า499นี่เน็ต2กิกอันลิมิเต็ดได้เยอะนะโอ้โหเยอะมากนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเลือกกันไปเลยว่าอยากได้โปรแบบไหนแต่ที่บอกจดทะเบียนพร้อมเครื่องลด 2,000 บาทเหลือ 21,900 บาทถ้ามีเบอร์ดีแท็กอยู่แล้วเป็นลูกค้าอยู่แล้วก็พอจดโปรก็คือพูดง่ายเลือกโปรนี้เลยเลือกโปรได้เลยย้ายโปรก็ได้ 2,000 เหมือนกันหรือจะอาจจะคงโปรเดิมก็ได้นะเพราะเราเป็นลูกค้าอยู่แล้วไงและใช้โปรโมชั่นยิ่งอยู่นานยิ่งรักกันได้ใช่ไหมอันนั้นได้ที่กดและเช็คเลยอยู่มากี่ปีกี่ปีได้ลดได้อีกลดไปอีก 1,000-2,000 ก็ลดไปตามสิทธิ์ที่คุณอยู่นานเท่าไหร่คุณก็ยิ่งได้ส่วนลดโปรโมชั่นนี้ถือว่าแรงมากในที่อยู่นานยิ่งรักกันเนี่ยยิ่งอยู่นานยิ่งลดมันยิ่งลดมันลงมาเรื่อยๆยิ่งลดมันแล้วชอบไม่บางคนนี่โหแบบอินมากจะไปซื้อ Samsung Hero ครับได้ส่วนลดพันกว่าบาทจะไปซื้อ Samsung Hero ขอทอน300แล้วไม่มีแล้วหงุดหงิดมากทาง D-Tag ตอบมาD-Tag ไม่เคยขาย Samsung Hero ต้องครับแล้วก็มันเป็นฟีเจอร์โฟนเนี่ยอย่าเล่นเลยแล้วซื้อสมาร์ทโฟนดีกว่าจะเป็น Samsung Galaxy อะไรก็แล้วแต่หรือจะเป็น Trinet Phone ครับนะ Gen 2อย่าง Lionชีต้าเทอร์โบโจอี้เทอร์โบหรือจะเป็น HTC Family ที่ออกมา3ตัวต้องบอกว่าตอนนี้ HTC นี่ถือว่าไม่ธรรมดาเพราะปี2013เนี่ย HTC One เนี่ยถือว่าเป็นโทรศัพท์สมาร์ทโฟน of the year เลยนะถือว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่พูดง่ายๆว่าฉีกทุกค่ายเนี่ยกลายเป็นแซงไปที่1ไปเลยให้คะแนนเท่าไหร่ดีครับให้คะแนนไปดูนิดนึงครับไปดูคะแนนไปดู 9.32 นะโอ้ได้เยอะเลยตัวนี้ก็ต้องขอขอบคุณทาง D-Tag นะฮะครับที่เอื้อเฟื้อเครื่องมาให้เราได้มารีวิวกันนะครับเยี่ยมเลยที่ชอบโทรศัพท์จอใหญ่6นิ้วนี่ฟาเบลตนี่ต้องไปตัวนี้แหละต่อไปนี้แบรนด์ HTC จะเป็น D-Tag แต่เพียงผู้เดียวแล้วในการที่จะจำหน่ายแต่ท่านอาจจะไปเห็นตามห้างนั่นคือดีลเลอร์เขารับจาก D-Tag มารับจาก D-Tag ทีแต่ D-Tag จะเป็นเรียกว่าเป็นโต๊ะผู้ดูแลเลยไปหาโปรโมเตอร์อื่นไม่มีเหมือนกับอะไรก่อนหน้านี้ก็ตัว Nexus 5ไงก็ D-Tag ก็เป็นโอเปอเรเตอร์รายเดียวในประเทศไทยนี่แน่ D-Tag เขาได้คุณพีรพลกวงไปนี่เขาสุดยอดนะดีลใหญ่เลยทำข้อทำการโมโนคอลลี่อะไรกันไลออนไลออนอะไรก็ขายแบบโอ้ขายไม่ทันเลยระเบิดระเบ้อเลยเดียวทั้งหมดนี้คือพีรพลกวงเมื่อเธอ